จเหลือเกินเลยนะครับเนี่ยทางเจ้าคณะอำเภอก็ได้ส่งพระหนุ่มไฟแรงมาอยู่ที่วัดดอนขนุนนี่แหละครับขับยนต์ข้างหน้ามีคนนะจอดรับจอดรับนะสารเขาโอ้ยผมว่าไม่ไหวแล้วนะครับหลวงพี่มันเต็มแล้วมันจะเบียดกันนะครับเนี่ยโอ้รถเบนออกอย่างกว้างโยมอย่าใจแคบสิมาขึ้นมาโยมเจริญเจริญเอาคนที่มีข้ามีของนั่งไงกันแม่ไอ้บุญกุศลมันเห็นกันชาตินี้นะโยมนะดูหน้าโยมส่งเลยแม่อิ่มบุญบานเป็นขนมเบื้องเชียวยังงี้อิ่มแล้วหลวงพี่อ้าวทำเป็นตะหูยี่ไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บหมูว่าจะกัดหูฉันแล้วโอ้ยนี่ยายเจ๊ปากแดงแกลงไปนั่งข้างหลังเธอไปมานั่งเบียดผ้ากันอยู่ด้านแล้วผ้าก็นั่งเบียดคนขับก็ขับไม่ถนัดไปอุ้ยไม่รู้เรื่องเลยโยมจับผิดแล้วนี่เอาเร็วเร็วมาเลยอย่าให้เบาเลอะนะเร็วๆวันที่ดีกว่ายังเห็นน้ำเสือบ้างไปนั่งข้างหลังเลยหลีกทางให้พระด้วยหลีกทางให้พระหน่อยว่าบอกให้นะมาว่าเสียมาลีฉีกยาฟองมะเร็งด้วยถ้าคือไม่ช้าแล้วเน่ากล่องถึงที่ฝังอ่ะก็ข้าก็เหมือนกันถ้าเบื่อข้าไปแต่งงานไม่ทันก็ข้าก็เน่าเหมือนกันว้ายจะแต่งงานเหรอไหนถอดหมวกเซไม่ถอดเว้ยถอดหมวกไม่ถอดว่าจะรู้สิว่าบงหัวเรือมีงูกี่ตัวมีบ้าหลีกทางนิดนึงญาติโยมพวกนี้ไม่ต้องไปกันเลยครับไม่เนี่ยหยุดไปแล้วสิโยมหยุดกันก่อนไม่ต้องมาห้ามหรอกหลวงพี่พวกก็ไม่ยำหมังกังนี่อาตมาไม่ได้มาห้ามโยมทั้งสองให้ฟัดกันนะก็โถเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ไม่น่าจะสามัคคีกันเลยยังไงเราก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนด้วยกันอ่ะอย่าไปยอมกันนะเดี๋ยวมันจะเสียฟอร์มโอ้ไองานใหญ่ๆอย่างนี้นะให้มันพังพินาศบนสะพานนี้เลยแต่ก่อนที่โยมทั้งสองจะฟัดกันเนี่ยขอทางอาตมาสักหน่อยได้ไหมไก่เพลแล้วโอเคอ้าวขบวนงานศพไหนลองชิดซ้ายราวสะพานหน่อยสิเอาเจ้าบ่าวไม่อายเขาหรือไงฮะขบวนเขาชิดซ้ายราวสะพานไอ้ขบวนเราก็ทำได้ชิดซ้ายราวสะพานหน่อยชิดหน่อยอ้าวมายืนทำไมล่ะโยมรีบไปแต่งเมียไม่ใช่เหรอเอาโยมนำศพแม่ไปทำตามประเพณีนะมายืนทำไมไม่กลับวัดหรือไงปากห้อยเต็มสะพานเลยโยมครับโอ้ย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 
ะเนี่ยได้เข็นรถเบนซ์พระเอาพระก่อนบนหลวงพี่เจริญโยมเจริญเจริญไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะลมเยอะเจริญเจริญแหมโยมเนี่ยนะหนิ่งเป็นหลักขยับเป็นจินแต่ว่างๆก็รัตนารายาหน้ามดมพลลงท้องบ้างนะครับนิมนต์ครับหลวงพี่ไปไปไปโยมทรงไม่เป็นอย่างที่หลวงพี่คิดหรอกครับเพราะชาวบ้านแถวนี้เขายังไม่รู้หรอกว่ามีพระใหม่มาแทนหลวงตาเอ้แล้วก็พวกเขาไปไหนกันโยมก็ไปในที่ที่เขาศรัทธามากกว่าวัดแล้วครับหลวงพี่ต้องหมายครับเลนเข้ามาครับเลนเข้ามาอีก5นาทีนะครับเจ้าพ่อเราจะเข้าสมแล้วนะครับให้เจ้าของเส้นมานะครับที่ความที่น่าสมเลยส่วนใครที่ดึงของเส้นมานะครับเชิญท่านผู้นำทางได้ก่อนนะครับขวามาลายครับผมขวามาลายซ้ายเป็นปลาไหลนะครับท่านอย่าปล่อยนกปล่อยปลานะครับเชิญทางด้านซ้ายได้เลยส่วนใครที่ยังไม่มีของเส้นนะครับท่านที่เจ้าพ่อเราจะเข้าสมแล้วขอเชิญท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยได้ผสมกันไปนะครับซื้อปลาไหลท่านก็จะไหลลื่นนะครับทำอะไรก็ราบลื่นไหลลื่นกันไปเลยนะครับเชี่ย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 พอครับโอ้โหเป็นบุญญาธิการของท่านอย่างล้นเหลือจริงๆที่ท่านเพิ่มมาต้อนรับทุกท่านด้วยตัวเองท่านเพิ่มครับท่านเพิ่มเพิ่มมาแล้วท่านเพิ่มมาแล้วครับโทรไปพบสาธารณชนด้วยตัวเองนะครับอย่างถึงลูกถึงคนถึงพริกถึงชิ้นอย่างใกล้ชิดวัดกับตลาดก็ใกล้ๆกันแค่นี้นะครับหลวงพี่อ้าวเนี่ยหลวงพี่ครับเดี๋ยวเลี้ยวขวานี่ก็ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวแล้วครับหลวงพี่นิมนต์ครับหลวงพี่เดี๋ยวนิมนต์ครับเปิดประตูให้นิมนต์ครับไอ้เพี้ยนไอ้เพี้ยนไปไหนมันวะไอ้เพี้ยนเดี๋ยวนี่หมดหลวงพี่เดินสำรวจวัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอารถไปเก็บได้โยมไอ้เพี้ยนเพี้ยนเว้ยอุ๊ยลูกพี่อุ๊ยตายห่าแล้วเฮ้ยกูขับรถทับลูกพี่อุ๊ยตกนรกแน่กูลูกพี่พี่ขี้แตกแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยกูทับลูกพี่อุ๊ยเป็นอย่างนี้บ่อยไหมโยมส่งนี่ดีนะจีวรหลุดถ้าสบงหลุดแล้วก็ฝนตกแน่ไอ้เพี้ยนไอ้เพี้ยนสงสัยเพี้ยนมันหลับเพี้ยนอะไรนี่มีเพี้ยนกว่าโยมส่งอีกเหรอทำไรอ่ะไอ้เพี้ยนอย่าโอ้มึงออกมาไอ้เพี้ยนโยมเพี้ยนเหรอไม่ใช่ครับเลี้ยงดีใจที่พระมาให้เลี้ยงทำบุญใส่บาตรตาเลี้ยงแกเอ้ยเมาแล้วทำไมไม่กลับบ้านน่ะแล้วแกมาทำไมที่วัดเนี่ยฮะพูดอะไรโง่ๆก็มาต้อนรับหลวงพี่ไงแล้วเห็นไอ้เพียนไหมโอ้วันนี้ที่อาสมก็มีงานฉลองใหญ่กันมีเหรอไอ้เพียนมันจะพลาดพูดโง่ๆอุ้ยใช่ปะไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดลูกผู้ชายตัวจริงห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดห้ามหัวใจลูกทุ่งห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดฉลามบุกเฮ้ยหนุ่มเองจะกินหมดนั่นเลยเหรอไอ้หนุ่มดื่มเกินวันละ2ขวดเนี่ยเพียงแค่ขวดละ1เท่านั้นเองมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องช่วยกันบุญกันนะครับซุปเปอร์แมน
ทรงแล้วพวกเรากราบแล้วเจ้าพ่อประทับผิดร่างแล้วย้ายร่างด่วนร่างลงมือมึงไอ้เจ้าก็ต้องเจ้าพ่อประทับร่างทรงแล้วฮ่า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 หาอะไรอีกปลุกกูขึ้นมาทำไมไอ้พวกเวรร่างทรงเป็นผู้หญิงแต่เสียงเป็นผู้ชายมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเนี่ยถึงกูจะรู้จะเห็นทุกอย่างแต่ให้กูได้พักผ่อนมั่งได้ไหมวะมากันมากมายอย่างนี้กูจะตอบยังไงหมดก็เลือกไอ้ที่มันเดือดร้อนจริงๆสัก 4-5 ลายแล้วกันนะครับเจ้าพ่อมีปัญหาอะไรหยุดไม่ต้องบอกเรื่องเก่าผัวมึงอีกแล้วล่ะสิก็ผัวหนูสิคะเจ้าพ่อมันไม่กลับบ้านมาตั้งอาทิตย์นึงแล้วเจ้าค่ะผัวมึงกำลังติดสัตว์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวซื้อน้ำมันเสน่ห์ไปพรมให้ทั่วเพื่อดึงดูดผัวมึงให้กลับมาน้ำมันเสน่ห์ใครได้ใช้ผัวรักเมียหลงนะคะผัวละ69 บาทตัวเงินตาย้อยมึงแดกไม่เข้าหรือขี้ไม่ออกวะพูดสิเอาทำไมไม่พูดไว้ย้อยผมอยากจะมีเมียครับเจ้าพ่อปัดโถจะไปยากอะไรก็แค่ตาย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 เฮ้ยถึงตายเลยหรือครับถ้าอย่างนั้นผมไม่ต้องมีเมียก็ได้ครับเจ้าพ่อไปออกไปสิเว้ยเฮ้ยออกไปกริ้วอะไรเหรอครับถึงได้ไล่ย้อยเหมือนหมูเหมือนหมาอย่างนี้เฮ้ยไม่ได้ไล่มีเมียมันจะไปยากอะไรล่ะอีบัวคลี่ไงผัวมันจะไปจะทิ้งอยู่พอดีไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากเป็นเมียตาย้อยเจ้าพ่อขาอย่าซีซัวพูดอย่างนี้สิคะฉันกลัวเรื่องสวยสวยสวยไปออกไปนะมึงกล่าวพ่อลงแล้วแล้วเรื่องขอฝนละท่านเพิ่มเลื่อนมาเป็นเดือนๆแล้วนะเนี่ยปวนขนาดนี้ปวดมากซะเอาไม่ส่งครับพ่อเพิ่มเหมาะสมที่สุดเราต้องใช้ความงมงายของชาวบ้านน่ะให้เป็นประโยชน์กับเราเคลียร์เรามีธุรกิจที่จะต้องปองดองกันสนใจไหมอาจารย์อยากรู้เหมือนกันไอ้ธุรกิจที่ว่าเรื่องเงินเงินทองทองหรือเปล่าเงินไม่ใช่น้อยด้วยThank you.
ท่อทันไอ้ส้วมเต็มไอ้เพี้ยนกูขอให้มึงท้องเสียไอ้มึงไอ้คนมู้ไอ้เว้นขอให้มึงตายขอให้มึงตายเพี้ยนนี่พูดโง่ๆเดี๋ยวก็เข้าตัวเองหรอกเดี๋ยวจะหาว่าเลี้ยงไม่เตือนเรื่องกูถ้ามึงแค่2คนเนี่ยไม่น่าสามัคคีกันเลยนะเรื่องกูวัดมันก็เหมือนบ้านละโยมเอ้ยถ้าบ้านสกปรกบ้านรกใครอยากจะมาอยู่อย่าอาศัยฮะวัดก็เหมือนกันถ้ามองซ้ายมองขวาไม่เจริญหูเจริญตาเนี่ยญาติโยมที่ไหนจะมาศรัทธาให้โยมทรงกูได้ไอ้ชีนละวันกูได้ละวันเฮ้ยกูเอานี้ด้วยเฮ้ยมึงต้องแย่งกันเว้ยกูเอามาเยอะเฮ้ยเฮ้ยกูเอามาเยอะเว้ยมึงแย่งกันเว้ยมึงแย่งกันทำอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยไปไปไหนกันเฮ้ยมึงกลับมาดิไอ้อ้วนเป็นยังไงพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งเว้ยว่ายังไงเด็กก็กลัวพระน้อยกว่าผีอ้าวไอ้เพี้ยนไม่ต้องถามว่าไปโดนอะไรมาโหไม่บอกหรอกชินแล้วแค่นี้เด็กๆก็นี่ไอ้เพี้ยนตัวจริงเสียงจริงเหรอครับหลวงพี่หลวงพี่สวัสดีครับเพี้ยนโอ้ยมานะมานะขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็หัวใจดวงน้อยๆดวงนี้ของมานะไว้กับหลวงพี่ด้วยนะครับรักมันนักน้อยแต่ว่าขอให้รักนานนะครับหลวงพี่ครับนะครับหลวงพี่ครับรักกันนะครับหลวงพี่รักกัน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 ทำไมแล้วจับมาสิเอ้ยไม่ใช่จับฉันจับมันนู่นรักกันพี่รักกันรักกันขย่าเราได้พระใหม่เราต้องฉลองใช่ไหมนะที่แบบเนี้ยนะเนี่ยมีพ่อมึงกูจะมาเป็นขออยู่แล้วลูกกูที่หายมึงไม่มีที่พาไปไงวะเฮ้ยมีโกมาเที่ยวด้วยเฮ้ยนั่งรถเธอเลยวะเฮ้ยกูอยู่ไหนช่วยบอกหาหน่อยวะกูทั้งทั่วแล้วเป็นแม่งดีเลยให้มึงไปหายอบต.ตุ๋ยให้มึงมาหาตุ๋ยคนอื่นเขาคือสายแว่นดำแล้วจะเห็นอะไรไหมเจ้านายรออยู่ด้านนู้นครับอาจารย์พร้อมกับกรอการจีนเชิญครับอาจารย์ขึ้นแท่นไหนขึ้นหน้าหนูๆพวกนี้นะครับจะทำให้เราคุยธุรกิจได้ราบรื่นขึ้นครับเชิญครับดีครับเชิญดีเหมือนกันมามามาอุ้ยนี่ต้องเป็นแจมเฮ้ยจ้าจ้าจ้าทางนู้นหนูฟ้าดีครับเริ่มที่อะไรหมักบะหมี่มีมะปังแล้วแผ่นมีต้นนมธุรกิจอะไรที่ต้องปลอมกันโต้ว่ามาเลยดีกว่าผมกำลังจะสมัครอบต.ท่านเพิ่มก็รู้เอาว่าเราตรงเลยนะท่านเพิ่มปุ่มหัวใจชาวบ้านไว้เกือบหมดส่วนผมอ่ะมีนี่หมายความว่าจะให้ผมมาเป็นหัวคะแนนดึงชาวบ้านมาช่วยใช่ไหมดีใจที่อาจารย์เข้าใจอะไรง่ายๆจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะว่าเงินน่ะซื้อท่านเพิ่มไม่ได้ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับอาจารย์พร้อมหมายความอย่างที่พูดนั่นแหละถูกแล้วเงินที่ว่าซื้อท่านเพิ่มไม่ได้หมายถึงเงินน้อยจะให้พระไปแขวนในตัวพระซื้อที่โยมกำลังจะบอกว่าไอ้ที่ชาวบ้านเขาไม่เข้าวัดเนี่ยเพราะไปหลงงมงายไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ไหมโยม
ก็ประมาณนั้นแหละครับหลวงพี่เพราะว่าหลวงพ่อกี่องค์กี่องค์มาอยู่ที่วัดนี้ก็อยู่ไม่ได้สักองค์ล่ะครับย้ายจุดก็ไม่บอกนี่ไม้แก่มันดัดยากนะฉันก็เข้าใจนะโยมแต่ยังไงเราก็ต้องชักนำชาวบ้านมาในทางที่ถูกที่ควรผมว่างานเนี้ยหลวงพี่ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยละครับหรือไม่ก็อะไรอะโยมรอปฏิหารเท่านั้นนะครับหลวงพี่ปฏิหารเนี่ยไปนอนให้โยมส่งก่อนที่ปฏิหารมันจะเกิดอ้าวอ๋อนี่พรุ่งนี้อย่าลืมไปบอกพ่อแม่ของเด็กๆนะยังไงต้องให้เด็กมาเรียนหนังสือให้ได้และอยู่ความดูแลของเรานะโยมครับนี่ปลุกไอ้เพี้ยนไปนอนเป็นที่เป็นทางด้วยถ้าจะจำวัดแล้วไอ้เพี้ยนไปนอนที่เราหลวงพี่จะจำวัดแล้วแล้วอะไรอ่ะหลวงพี่มาอยู่ตั้งหลายวันยังจำวัดไม่ได้โอ้โหตลกมากเลยไอ้เพี้ยนไปตลกกับกูข้างล่างเลยมึงไปเป็นเพื่อนขี้ด้วยปวดท้องขี้แล้วลุงคิดว่าจะมีใครเลือกมาให้เป็นนายกปะมึงเป็นนายกลุงหายปวดขี้ไหมล่ะลุงก็ต้องลองเลือกดูก่อนดีกูไม่มีบัตรไอ้เพี้ยนยึดไปมากไปไอ้เพี้ยนมึงมาเป็นเพื่อนกูหน่อยนะโอ้ยเอาหน้าเอาเอาหน้าเดี๋ยวกูให้เป็นนายกเดี๋ยวกูไปทำบัตรเพี้ยนอ๋อก็ได้ของกูไม่เหม็นขนาดนั้นหรอกมึงอะไม่ชื่นสิมันเองไปไม่ต้องมาไล่กูรบไอ้เลี้ยงไปมันไม่หรอกเราไอ้เลี้ยงไอ้มันไหลกันต่อนี่ไงพวกอีโฟมาใช่ไอ้เลี้ยงตายไปแช่งเพื่อนทำไมอีพงพงเลยพี่ยังจะขายโลให้เลี้ยงอีกเลี้ยงโลงนะยกให้มึงฟรีๆแล้วก็ได้เอาดีขอของด้วยนะของฟรีน่ะของชอบไปโรงงานรบแต่เธอที่รักพี่ครับผมว่าอย่าเพิ่งออกบิณฑบาตเลยครับใช่ครับไม่มีใครเขาใส่บาตรกันหรอกครับคือคนแถวนี้เขายังไม่รู้หรอกครับว่ามีพระใหม่มาจำวัดที่นี่หรอครับการบิณฑบาตเป็นกิจของสงฆ์ที่พึงปฏิบัตินะโยมสงครับผมพี่ไปกันเถอะคุณมานะวันนี้วันเสาร์ใส่ถุงไว้สิข้าวใส่ถุงไว้ข้าวทุกอย่างใส่ถุงเนี่ยกว่าจะมาบ้านถูกไม่ใช่เวลานานนะแหมกะเลียงแกนี่เมาหมดสภาพเลยนะถ้าไม่มีหูเนี่ยปลาไหลชัดๆเลยนะเนี่ยร้องวี่มาอ่ะยังอ้าวตกลงฉันรักมันได้ยังไงวะเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยไม่มาเหรอวะยังไหวไหมอีกสักรูปดีไหมยังหาเลยล่ะแล้วตัวอะไรยืนหัวโดดอยู่นั่นแหละไม่บอกหรอกพี่รู้จักธรรมะธรรมโมคนไทยหรือเปล่าวะไม่รู้
กจะใส่บาตรกูถามจริงเลยชาตินี้หน้ามึงก็อย่างนี้นะไม่ชาติหน้ามึงจะขนาดไหนวะมึงไม่รู้จักทำบุญทำกุศลเนี่ยยึดเตะเมียโชว์ผ้าเลยเอาสักหน่อยไหมสักดอกไหมหลวงพี่ยึดเตะเมียโชว์ผ้าเลยไอ้นี่มันไม่รู้จักทำบุญทำกุศลไม่ดีมั้งทำบุญใส่บาตรไม่ดีไงวันโนสุขังพลังนิมนต์ค่ะหลวงพีใส่บาตรเสร็จแล้วกลับบ้านเถอะลูกเพี้ยนลูกเพี้ยนอะไรล่ะเพี้ยนสวัสดีครับเจริญลูกลูกพี่ไอเด็กพวกนี้มันจะมาลุ้มหัวกันตั้งแก๊งอีกแล้วพวกเราอ่ะอยากเรียนหนังสือกันไหมอยากครับ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 แล้วโยมส่งเขาไปไหนเนี่ยไปตามโยมส่งมาหน่อยสิพี่คุณมานะนี่แล้วอย่าโวยวายเป็นไฟไหม้หรอครับไปตะซองตะซองตะซองเข้าไปไหมอ่ะเข้ามาๆๆวะฮะแล้วมึงเข้าไปทำอะไรไม่คิดแต่อยู่เนี่ยก็พูดเถียงรู้ไว้กูเด็กใครรู้แน่ๆเรื่องอะไรเนี่ยส่วนละหน้าตาโยมส่งก็คงจะเหมือนตัวตลกกันนะเขาก็เลยจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครครับตอนนี้คงไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนมั้งเนี่ยเนี่ยโยมยังไงช่วยหาที่หาทางจัดที่สอนหนังสือให้เด็กนะช่วยเป็นธุระเรื่องนี้ให้หน่อยอ๋อไม่มีปัญหาเลยครับหลวงพี่ใช่ไหมแต่เลี้ยงพูดโง่แล้วไอ้เรื่องไหนที่มันมีปัญหานี่ไปเอามาจากไหนจริงจังอะโยมทรงฮะโอ้ก็คือผมไปช่วยงานที่บ้านพ่อแม่เด็กเขาแล้วครับหลวงพี่แล้วก็แหมนี่เอาเปล่าครับคือแล้วก็พ่อแม่เด็กเนี่ยเขาดีใจกันใหญ่เลยนะครับหลวงพี่ที่ว่าลูกๆหลานๆเขามาอยู่ในความดูแลของหลวงพี่ครับแล้วพวกเขาก็เป็นคนที่มีน้ำใจครับหลวงพี่ก็เนี่ยกันช่วยคนละไม้คนละมือผลลัพธ์ที่เห็นก็ได้ข้าวของมามากมายไก่กองนี่ครับหลวงพี่ครับอะไรกันฮะไม่ใส่บาตรพระแต่ก็ยังมีกระใจซื้อข้าวซื้อของมาช่วยดูแลลูกหลานตัวเองครับหลวงพี่เอ้าก็ยังดีนะครับครับใจยอมส่งมากนะเป็นไรครับหลวงพี่ครับที่ช่วยทำธุระเรื่องนี้ให้เดี๋ยวอาตมาขอตัวก่อนนะนี่เราอะเดี๋ยวช่วยเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยนะคุณมานะโอ้ยด้วยความเต็มใจครับลุงพี่เท่งลุงพี่จะทำอะไรครับโกหกเนี่ยผิดศีลข้อไหนนะพูดอะไรแล้วกูรู้ว่าโกหกพระเนี่ยมันบาปแต่กูทำบาปเพื่อได้บุญเว้ยจัดสำรับไปไหนของเองวะอีพะเนียงใส่บาตรนะจ๊ะพ่อใส่บาตรมีหลวงพี่มาใหม่นะจ๊ะพ่อจะใส่ด้วยไหมเลี้ยงเองมาตั้งแต่เล็กจนโต
เองยังไม่เคยหาข้าวให้พ่อกินสักมื้อเลยพะเนียงมึงไม่อยากได้รางวัลลูกกตัญญูเขามาหรือไงวะเราอะทำบาปมามากแล้วทำบุญบ้างก็ดีนะพ่อกูยังไม่อยากขึ้นสวรรค์ตอนนี้เว้ยกูกลัวความสูงนี่ต้องลองของหลวงพี่ใหม่สักหน่อยละมั้งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะสละเวลาส่วนตัวมาช่วยงานสังคมแล้วจะสมัครอบต.เนี่ยจะให้อาตมาช่วยเรื่องอะไรเล่าคือผมอยากจับได้เบอร์9หลวงพี่ผมไม่อยากจับได้เบอร์13ครับเลขมันซวยครับเอแล้วไอ้เลข13เนี่ยมันเลวร้ายกว่าเลข9ยังไงโยมอาตมาไม่พอใจพิสูจน์ได้ไหมก็ไอโรงแรมฝรั่งห้องเบอร์13มันก็ไม่มีชั้น13มันก็ไม่มีพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับไอเรื่องพันอย่างเงี้ยอ้าวก็ไหนเมื่อพิสูจน์ไม่ได้แล้วไปเชื่อทำไมล่ะโยมอย่าไปงมงายนี่โยมสมมุติว่าวันนี้นะมีคนจะนำเงินมาให้โยมอีกคนนึงมาให้โยมต้อง9ล้านอีกคนนึงมาให้โยม13ล้านโยมจะเลือกอันไหน13ล้านเลยครับอ้าวโยมไม่กลัวซวยเหรอครับเคลียร์พี่ไม่ได้เทศให้เขาฟังตรงพี่เทศเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บกลับปั๊บโอ้โหไม่เห็นเหมือนกับพวกนักร้องในทีวีเลยนะเป็นยังไงอ่ะอ้าวเวลาเขาร้องเพลงจบนะร้องอีกเอาอีกขออีกเพลงไม่เห็นมีเทศอีกเทศอีกเลยโอ้เทศอีกเทศอีกไอ้อย่างนี้เราจะให้หลวงพี่ทำยังไงฮะโอ้หลวงพี่ง่ายๆเลยครับ อย่างนี้นะครับหลวงพี่เนี่ยไว้ผมยาวๆเหมือนกับพูดนักร้องในทีวีรับรองหลวงพี่เท่งเทศอีกเทศอีกขอมือขวาหน่อยโอ้ไอ้เพียนเอ้ยเอ็งนี่มันหน้าดีเกินมันขอมือขวานะโยมส่งก็จัดตีนขวาให้ฮะหลวงพี่จะบ้าเลยให้พระไว้ผมยาวช่วยด้วยช่วยด้วยหลวงพี่ไอ้พวกนั้นมันตีกันใหญ่แล้วเอาดีๆหลวงพี่ถามโง่มาลุยกับมันเลยจี้เดี๋ยวมึงจะอุตส่าห์มาอีกเนาะเดือดร้อนเหรอโอ้ยมันกระทืบซะหักเลยเนาะไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วโยมยังไหวโอ้โหพอโอ้โหโยมประชาแล้วช่วยกันหน่อยสิเอาบาปมากเลยนะครับปิดสีข้อมุสามันจะบาปมากกันนะโยมถ้าปล่อยให้ของมันตีกันตายไปข้างนึงแล้วนี่อะไรกันอีกอ่ะอ้าวอะไรกันอีกเอ้านี่พระนะไม่ใช่เทศบาลโอ้โหเฮียอย่าโดดนะเฮียโดดนะเตียมันเรื่องอะไรกันนะโยมหนูพี่ผัวที่ฉันน่ะมันจะฆ่าตัวตายหนูพี่คะช่วยห้ามทีสิช่วยเด็ดด้วยนะคะพอมีเรื่องดีก็ไม่เคยบอกพระ
พอมีเรื่องแย่ก็บอกพระทุกทีถ้าอย่างนี้ก็ต้องให้มานะเพราะว่ามานะช่วยพระได้ทุกทีเฮ้ยพระมาได้ยินไหมพระมาเนี่ยจะกระโดดทำไมฮะเห็นลูกพี่เป็นอะไรน้ำส้มคั้นหรือว่ายังไงอ๋อไม่ใช่แหมเห็นลูกพี่นี่เป็นกล้วยหอมสุกเป็นท่าเนี่ยเฮ้ยลงมาได้แล้วจะกระโดดตึกทำไมว่าไม่แล้วว่าหมดตัวแล้วปีนี้มาบอกว่าหงแดงจะมาแต่ปีกมันหักปีกไม่เครื่องแล้วว่าหมดตัวแล้วว่าอยากตกตึกตายแล้วโยมแน่ใจเหรอว่าโยมหมดตัวแล้วใช่สิว่าหมดตัวแล้วอ่ะเจ๊งบงหมดแล้วว่าไม่เหลืออะไรอ่ะว่าอยากตายว่าอยากตายอ่ะตอนโยมเกิดมาโยมมีอะไรติดตัวมาบ้างไม่มีอ่ะแล้วตอนนี้ล่ะโยมมีบ้านมีแม่มีลูกมีเมียแล้วโยมยังพูดอีกว่าโยมไม่เหลืออะไรแล้วก็อีหงอ่ะมันทำว่าหมกตัวแล้วว่าอยากตายอ่ะก็ได้ถ้าอยากตายแล้วกระโดดลงมาเลยเอาหัวลงมาแล้วจะตายซะดีเหมือนกันแหละเมียโยมยังสาวยังสวยอยู่เขาจะไปหาสามีใหม่ที่ไม่งี่เง่ามันโยมคิดดีๆนะโยมนะหาเงินมาได้โยมก็ไปลงหงแดงเอออะไรก็หงแดงหงแดงทำไมโยมไม่คิดถึงอาร์เซนอลโอ้ยแล้วลูกสาวโยมกำลังโตเป็นสาวคิดถึงเขาบ้างสิเขาจะอยู่อย่างไรไหนพ่อก็มาตายไหนแม่ก็มีสามีใหม่ไประวังแล้วถ้าโยมโดดมาไม่ตายแล้วฮะก็พิการน่ะสิครับท่านอาจจะถึงอัมพาตเลยก็ได้พอแล้วพอเลยหลวงพี่ไม่ต้องพูดแล้วว่าไม่ดกแล้วมึงสองคนมึงทั้งสองคนกำลังจะมีเคราะห์ต้องสะดอกเคราะห์เฮ้ยเราจะมีเคราะห์ว่ะจะมีเคราะห์ได้ไงล่ะเจ้าพ่อพึ่งถูกหวย3ตัวบนไปงวดที่แล้วนี่เองเออว่ะใช่ไร้สาระว่ะเฮ้ยกลับเถอะหน้าตาดีอย่างนี้นะหน้าตาดีๆอย่างนี้นะมีเขาช่วงนี้คนยิ่งขึ้นมาหลอมแหลมหลอมแหลมไอ้สองตัวเหี้ยดันมากวนส้นตีนอีกอยากให้มันมีข้อไหมเอาซะหน่อยฮะพัฒนาจัดให้เรียแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาขอเข้ามาแล้วกันนะครับจะรัดคิวให้ลูกทั้งสองเลยครับครับไปครับอยากให้ใครมีเคราะห์พัฒนาจัดให้โหเราอะไรกันนะขอขับให้คนดิเรื่องแล้วมึงไอ้เพี้ยนนิมนต์เรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยอยากจะบอกให้ช่วยปรามไอ้บ้านั่นเลิกมาวุ่นวายที่อาสมสักทีหนึ่งนึกไม่ถึงว่าจะเจอโยมเพิ่มที่นี่นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้เจอลูกตะท้วมกับยายเป็กนั้นมาครองผ้าเหลืองแบบนี้โยมก็เหมือนกันก็ยังยึดอาชีพหลอกลวงชาวบ้านไว้อย่างเหนียวแน่น
ภาพยังไงเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมซึ่งทุกคนต้องเจอโยมตายก่อนก็เป็นผีรุ่นพี่ตายหลังก็เป็นผีรุ่นน้องเอาไว้เจอกันตอนต้อนรับน้องใหม่นะรับรองสนุกแน่จะเอาสมบัติสำนวนไม่เกรงใจวัดให้อ่างเดี่ยวแม่งซะเลยชาวบ้านในที่นี้คงอยากจะรู้สินะว่าก่อนที่จะมาห่มผ้าเหลืองหลวงพี่องค์เนี่ยสร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้างขึ้นกับชาวบ้านที่มาศรัทธาพระอย่างนี้ไหมครับพ่อเพิ่มอ้าวแล้วอย่างนี้เจ้าพ่อจะโกรธไหมครับโกรธแน่น่าสงสารชาวบ้านจริงๆที่ต้องมารับเคราะห์โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้ใช่ทุกคนที่มาอยู่ในวัดนี้จะต้องมีเคราะห์แน่นอนถามหน่อยคิดได้ไงรับผีรุ่นน้องเฮ้ยพวกเราหยุดทำไมวะหยุดไปก็ซวยว่ะซวยแบบเฮ้ยไปทางนั้นกลับบ้านดีกว่าไม่ได้ไม่ดูไม่ซื้อของตั้งไหนดีกว่าเรื่องมันไม่จริงสักหน่อยอ่ะทำไมพ่อต้องใส่ร้ายหลวงพี่เท่งเงี้ยด้วยเขาเรียกว่าทำวิกฤตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองไว้อีพเนียงชาวบ้านเริ่มหงุดหงิดแล้วครับพ่อเพิ่มฉันไม่มีอารมณ์หรอกนะเนี่ยเอ็งอย่าคิดให้มันมากไปหน่อยเลยเว้ยพะเนียงเอ็งดูพวกชาวบ้านที่เขามากราบไหว้เจ้าพ่อเขามากันด้วยความหวังนะเว้ยแต่หนูจะไม่พูดถึงหนูพี่เท่งนะก็ตามใจเอ็งทำอะไรตามที่เอ็งเห็นสมควรแล้วกันลูกข้าพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวจัดการเองนี่หนูไปเรียนหนังสือกับน้าที่วัดเปล่าคุณพี่จะไปด้วยกันไหมคะหรือว่าคุณพี่ไม่ว่างหรือว่าว่างเอ๊ะคุณเลี้ยงขาจะไปไหนล่ะคะเนี่ยจะไปอาสมด้วยกันสักหน่อยไหมคะไปสะเดาะร้อยสักหน่อยดูสิหน้าตาก็ดูคล้ำคล้ำเหมือนมะพร้าวเผาชอบกลนเลยนะคะดีค่ะคุณพี่ดูสิเนี่ยยายสมดูตัวเองบ้างเงาหัวได้จางลงจางลงแทบที่มีเงาอยู่หัวยังได้จะบอกให้เฮ้ยตายแล้วยังไม่ตายแต่ถ้าเองไม่หยุดพูดจะตายแน่กูจะบอกรำคาญวอยไปทำบุญคนไม่ขึ้นเลยนะคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่างฉันเนี่ยรำคาญเอาเอาบ้านอยู่นั่นแหละนี่รถนั่งใช่มาจะไปไหนอะฮะถามงงไอ้คนไม่เชื่อเรื่องเคาะมันก็เหมือนหมาไม่กลัวน้ำร้อนหรอวะโอ้ยทำไมไม่มาดูว่าเราไปห่วงเตาะทำไมอะมาซ่อมให้แกขาก็เอารถแกนี่ตัวโถแล้วเฮ
เฮ้ยโอ๊ตถามอะไรหรือสักนิดก่อนวะอ่ะเข้าโจกกังว่าบ้านเราเนี่ยกำลังมีเคาะหรือเชื่อหรือเปล่าวะถามโง่โง่ขอโทษนะยายเสงคนอื่นฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้นะไอ้เลี้ยงกลับมาน่ะมันมีเคราะห์แน่นอนแต่ว่าไม่เชื่อเรื่องเคาะกรรมเว้ย